ไทยเฟสเดอร์เรชั่นองค์กรเพื่อพัฒนาสหพันธรัฐไทยรายการต้นมะขามสนามหลวงตอนที่15รัชกาลที่3กษัตริย์นักรบ Under Tamarind Tree Number 15รามาทรีจักรีวอร์เรียร์พอพูดถึงความเป็นนักรบของรัชกาลที่3ก็คงต้องพูดถึงเรื่องของเจ้าอนุวงศ์วีรกษัตริย์ของประเทศลาวหรือสปป.ลาวในปี2370กองทัพสยามได้บุกตีทำลายกรุงเวียงจันทร์เพราะทางหลวงพระบางแจ้งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้ขอความร่วมมือจะกู้เอกราชจากสยามทำให้ลาวแตกเป็นหัวเมืองย่อยๆพร้อมทั้งขนเฉลยจากลาวกลับมายังสยามและให้ตั้งถิ่นฐานณบริเวณโขงตอนใต้ที่ราบสูงโคราชหรือนำมาเป็นทาสขุดคลองที่บางกอกเป็นปกครองแสนแสบและกระจายไปยังท้องถิ่นต่างๆอีกมากมายเรื่องการทำสงครามระหว่างไทยและลาวคงต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่ทรงให้เจ้านันทเสนไปปกครองเวียงจันทร์ต่อมาเป็นกบฏจึงมีรับสั่งประหารชีวิตและทรงให้เจ้าอินปกครองแทนหลังเจ้าอินถึงแก่พิราลัยคือตายก็ทรงให้เจ้าอนุวงศ์ปกครองแทนโอกาสที่เจ้าอนุวงศ์มาถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่2ในปีพ.ศ.2367เจ้าอนุวงศ์ได้ทูลขอรัชกาลที่3ขอแบ่งชาวเวียงจันทร์เมื่อครั้งถูกกวาดต้อนสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีขอแบ่งเฉลยเวียงจันทร์กลับไปแต่รัชกาลที่3ไม่พระราชทานให้ทำให้เจ้าอนุวงศ์รู้สึกอับอายอับยศจึงหันไปฝักใฝ่ยวนหวังพึ่งบารมีจากยวนพอถึงพ.ศ. 2369มีข่าวลือว่าอังกฤษจะนำเรือรบมายึดกรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีข่าวลืออังกฤษจะมายึดกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาสจึงยกกองทัพมายึดหัวเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางอีสานของไทยโดยหลอกเจ้าเมืองตามลายทางว่าอังกฤษเตรียมนำกองทัพมายึดกรุงเทพแล้วรัชกาลที่3ทรงแต่งตั้งให้เจ้าอนุวงศ์เกณฑ์ทัพลงมาช่วยทำศึกไปหลอกเจ้าเมืองต่างๆว่ารัชกาลที่3เนี่ยสั่งมาให้เจ้าอนุวงศ์มาเกณฑ์ทัพลงไปช่วยทำศึกกับอังกฤษเจ้าเมืองตามลายทางพากันหลงเชื่อและให้การสนับสนุนเจ้าอนุวงศ์จนกระทั่งทัพเวียงจันทร์มาถึงนครราชสีมาหรือโคราชเจ้าอนุวงศ์ก็เข้ายึดนครราชสีมาและส่งกองทัพไปกวาดต้อนผู้คนถึงสระบุรีล้ำเข้ามาอีกเมื่อทางกรุงทราบข่าวก็มีการแต่งทัพออกไปช่วย
ก็มีเรื่องเล่าว่าคุณหญิงโมภริยาปลัดเมืองนครราชสีมาที่ถูกกวาดต้อนไปด้วยได้ออกอุบายเลี้ยงสุราอาหารแก่พวกฐานลาวเมื่อได้โอกาสชาวเมืองทั้งหลายต่างก็ใช้อาวุธฆ่าฟันฐานลาวล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้ทัพลาวต้องแตกทัพหนีไปรัชกาลที่3ทรงส่งกองทัพไปปราบยกทัพเข้าเวียงจันทน์ได้อย่างง่ายดายรัชกาลที่3รบเก่งมากโหดอมหิตดุฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ก็รีบพาครอบครัวอพยพไปทางยวนไปอาศัยยวนรัชกาลที่3ทรงมอบหมายให้ทำลายนครเวียงจันทน์ให้หมดสิ้นเผาให้เรียบต้นมกต้นไม้ตัดทิ้งให้หมดอะไรขนไม่ได้ขนขนไม่ได้เผาทำเหมือนพวกพม่าเวลามันยึดอยุธยาครั้งที่2นี่นะเผาหมดแต่กระทำการยังไม่ทันสำเร็จยังไม่ทันเผาเรียบก็นำทัพกลับมาเยือนกรุงเทพเสียก่อนเจ้าพญาราชสุภาวดีก็กลับไปเวียงจันทน์อีกเมื่อต้นปี2371ตอนนั้นข้าหลวงยวนจากเวียดนามก็ได้มาเจรจาขอนำตัวเจ้าอนุวงศ์เพื่อพาตัวไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพเรียกว่ายอมแล้วจะนำมามอบตัวครั้นตกกลางคืนเจ้าอนุวงศ์ได้นำทหารเข้าจู่โจมฐานไทยจัดการฆ่าฐานไทยตายเกือบหมดฝ่ายเจ้าพญาราชสุภาวดีนำกองทัพขึ้นไปก็เกิดการปะทะรบพุ่งกันกองทัพลาวแพ้ถูกตามตีไปจนถึงเวียงจันทน์เจ้าอนุวงศ์จะนำครอบครัวหนีไปยังยวนอีกจะหนีไปยวนอีกรอบหนึ่งแต่ถูกจับได้ถูกส่งมายังกรุงเทพพร้อมครอบครัวพระราชวงศ์ถูกจับมาหมดเลยเจ้าพญาราชสุภาวดีก็ให้รื้อทำลายสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์จนหมดเรียกว่าขนาดเผาวัดทุกวัดเลยแล้วกวาดต้อนผู้คนมายังหัวเมืองชั้นในรัชกาลที่3ทรงเลือกขุนนางไปปกครองหัวเมืองที่ขึ้นกับเวียงจันทน์โดยให้ขึ้นกับหลวงพระบางแทนย้ายให้ไปขึ้นกับหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนกระทั่งเราตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและการที่3ทรงให้ทำกรงขังเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวพระราชวงศ์เพื่อเป็นการประจานให้ประชาชนในกรุงเทพไปดูและสาปแช่งผมน้ำลายทุกวันเจ้าอนุวงศ์ถูกขังได้7-8วันก็ป่วยสวรรคตสิ้นพระชนทำไมเจ้าอนุวงศ์จึงต้องการกู้เอกราชขณะที่ศักดินาสยามพยายามกล่าวหาว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏแต่ทางเราถือว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นวีรกษัตริย์ผู้พยายามกอบกู้เอกราชให้เป็นอิสระจากศักดินาสยามผู้เหี้ยมโหดทารุณสยามได้ปกครองดินแดนเราทั้ง3ส่วนคือหลวงพระบางเวียงจันทน์และจำปาสักในฐานะประเทศราชรวมเวลาทั้งสิ้น
114ปีอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ได้ล่มสลายลงในปี2371เนื่องจากในปี2369พระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ได้พยายามทำสงครามเพื่อตั้งตนเป็นอิสระจากสยามเนื่องจากไม่อาจทนต่อการกดขี่ของฝ่ายไทยได้ทว่าหลังการปราบปรามของกองทัพสยามอย่างหนักพระองค์เห็นว่าจะทำการไม่สำเร็จจึงตัดสินพระทัยหลบหนีไปพึ่งจักรวรรดิเวียดนามจนถึงปี2371พระองค์จึงได้กลับมายังกรุงเวียงจันทร์พร้อมกับขบวนราชทูตเวียดนามพามาเพื่อขอสวามิภักดิ์สยามอีกครั้งแต่พอสบโอกาสพระองค์จึงนำทหารของพระองค์ฆ่าทหารไทยที่รักษาเมืองจนเกือบหมดและยึดกรุงเวียงจันทร์คืนกองทัพสยามรวบรวมกำลังพลและยกทัพมาปราบปรามเจ้าอนุวงศ์อีกครั้งจนราบคาบจนเจ้าอนุวงศ์ต้องหลบหนีไปยังเวียดนามและในคราวนี้เองที่พระองค์ถูกเจ้าเมืองพวนจับกุมตัวและส่งลงมากรุงเทพรัชกาลที่3ทรงพิโรธเจ้าอนุวงศ์มากจึงทรงให้คุมขังเจ้าอนุวงศ์ประจานกลางพระนครจนสิ้นพระชนเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่ประเทศราชอื่นๆไม่ให้แข็งเมืองส่วนกรุงเวียงจันทร์รัชกาลที่3ทรงมีพระบรมราชโองการให้เผาทำลายจนไม่เหลือสภาพความเป็นเมืองเผาให้หมดไม่ให้มันฟื้นพร้อมทั้งได้กวาดต้อนพลเมืองเวียงจันทร์ทั้งหมดมาไว้ที่ฝั่งไทยโดยเฉพาะที่ภาคอีสานของไทยและตั้งศูนย์กลางการปกครองฝ่ายไทยเพื่อดูแลอาณาเขตของอาณาจักรเวียงจันทร์ขึ้นที่เมืองหนองคายแทนเจ้าอนุวงศ์ได้พยายามทำการก่อผู้เอกราชโดยมีความเชื่อว่าการปลดแอกลาวจากสยามและจะมีการรวมเอาภาคอีสานของไทยในเวลานั้นด้วยเนื่องจากภาคอีสานก็คือชาวลาวขณะที่ชาวสยามจริงๆมีอยู่แค่บริเวณภาคกลางของประเทศเท่านั้นโดยชาวลาวได้ตั้งถิ่นฐานทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงและมีปฏิสัมพันธ์ไปมหาสู่กันเจ้าอนุวงศ์จึงเห็นว่าพระองค์มีความชอบธรรมในการรวบรวมชาวลาวปลดแอกจากอำนาจสยามซึ่งทรงยกกองทัพมาในภาคอีสานของไทยเพื่อระดมความสนับสนุนจากเจ้าเมืองต่างๆจะได้ช่วยกันกำจัดขับไล่ข้าราชการสยามรัฐบาลสปป.ลาวได้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์วีรกษัตริย์ของลาวเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2553รูปปั้นเจ้าอนุวงศ์ล่อด้วยทองแดงมีน้ำหนักถึง8ตันหรือ 8,000 กิโลกรัมอนุสาวรีย์นี้มีความสูงถึง15เมตรตั้งอยู่บนแท่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ5เมตร50เซนซึ่งถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่ทั้งสูงและใหญ่มากของลาวอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหันพระพักมาทางไทยพระหัตถ์ขวายื่นออกไปข้างหน้าลักษณะผายออกผ่านแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยซึ่งรัฐมนตรีเรากล่าวว่าเป็นการแสดงถึงการให้อภัยแก่ผู้ลุกรานและผู้ที่เคยกระทำต่อพระองค์
พราะถึงที่สุดแล้วเราเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีประเพณีวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตและภาษาพูดซึ่งอาจจะหมายถึงที่มาของเชื้อชาติชาติพันธุ์ตามคำกล่าวที่ว่าไทยกับเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมาตลอดประชาชนทั้งสองประเทศจึงมีความเอื้ออาทรต่อกันเพื่อร่วมกันกำจัดระบอบกษัตริย์ทรราชที่กดขี่ข่มเหงประชาชนทั้งประเทศและสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างคนไทยและลาวที่มีสายเลือดใกล้ชิดกันพูดกันรู้เรื่องภาษาใกล้เคียงกันและอยู่ในฐานะที่ถูกศักดินาราชวงศ์จักรพรรดิกดขี่ข่มเหงมาด้วยกันสงครามปัตตานีในสมัยรัตนโกสินทร์ในปีพ.ศ. 2375สมัยรัชกาลที่3ก็เกิดสงครามกอบกู้เอกราชปัตตานีขึ้นอีกในไซบีเรียในไซบูรีเมื่อพ.ศ. 2374ถึง2375ก่อนจะขยายไปยังหัวเมืองทั้ง7เรียกกันว่าสงครามปัตตานีรัชกาลที่3ได้รวบรวมไพร่พลกว่า 300,000 คนไปยึดครองภาคใต้เมืองท่าปัตตานีถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองเผาได้เผาฆ่าได้ฆ่าอะไรเอามาได้เอามาเอามาได้เผาหมดหลังสงครามชาวปัตตานีต้องตกเป็นเหยื่อรับบทลงโทษอย่างทารุณและโหดเหี้ยมที่สุดอีกครั้งหนึ่งจากกองทัพสยามที่กำลังโกรธจัดประชาชนชาวปัตตานีถูกสังหารและข่มขืนบรรดาทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่คงมีอยู่ถูกขนย้ายไปยังเรือกลายเป็นทรัพย์สินจากสงครามประชาชนปัตตานีจำนวน 4,000 คนถูกเจาะผูกเอ็นร้อยหวายเป็นเชลยสงครามและฆ่าทาสมาอยู่ที่สนามควายปัจจุบันคือถนนหลานหลวงในกรุงเทพบริเวณดังกล่าวจึงเป็นแหล่งละครชาตรีและหนังตะลุงจากปากใต้เป็นการยากลำบากสำหรับปัตตานีในการฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งจากซากปรักหักพังของความเสียหายในสงครามครั้งนี้มีเป็นจำนวนมากที่ได้อพยพออกจากปัตตานีไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เมืองมันถูกเผาจนราบเรียบแล้วไม่มีอะไรใช้ได้เลยรายได้ทั้งหมดที่เก็บได้จากบรรดาเมืองมาลายูถูกส่งมอบไปยังกรุงเทพบรรดาเจ้าเมืองและขุนนางมาลายูได้รับเพียงบำนาญและค่าครองชีพจากรัฐบาลในรัชสมัยของรัชกาลที่3มีงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศรีสุลาลัยพระราชชนนีหรือเจ้าจอมมารดาเรียนแม่รัชกาลที่3นี่แหละเผาศพถวายพระเพลิงในปีพ.ศ. 2381บรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดในหัวเมืองต่างๆได้เดินทางเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ
ถวายพระเพลิงคือเผาศพแม่รอสามในพระนครก็เกือบหมดจึงไม่มีขุนนางท่านผู้ใหญ่ดูแลตามพวกเมืองต่างๆเชื้อพระวงศ์แห่งมลายูทางตอนใต้จึงได้คบคิดกันกับหวันหมาดหลีซึ่งเป็นโจรสลัดอันดามันได้ยกกำลังเข้าจู่โจมเมืองไซบุรีทางใต้สุดแล้วบุกต่อเข้าไปตีเมืองตรังและสงขลารัชกาลที่สามพอรู้ตัวก็รีบสั่งให้เจ้าเมืองต่างๆเร่งกลับไปป้องการดูแลเมืองของตนให้พญาศรีพิพัฒน์ทัตบุญนาคเป็นแม่ทัพใหญ่ลงไปปราบและให้เจ้าพญานครน้อยเจ้าเมืองตรังกลับมาระดมกำลังทหารเตรียมยกออกไปโจมตีหวันหมาดหลีโจรสลัดจึงต้องถอยร่นหนีไปนั่นก็คือเรื่องราวการลุกรบหรือการก่อการทางดินแดนตอนใต้ทำให้เกิดการปราบปรามเกิดเป็นสงครามที่เหี้ยมโหดต่อเนื่องกันมาย้อนมาถึงเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระวชิรยานต้องบวชอยู่ถึง27ปีบวชรอศึกเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นจึงได้ใช้วิธีซ่องสุมผู้คนและสะสมบารมีสารพัดทุกรูปแบบมีสาวกมากมายเป็นผู้ริเริ่มการเทศแบบปาฐกถาเหมือนการปลาใสเล่าอารมณ์ปลุกระดมโฆษณาด้วยวิธีแหวกแนวเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อคงไม่ผิดมีสาวกคอยเป็นหางเครื่องช่วยโฆษณาชวนเชื่อเช่นกระพือข่าวว่าขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรยานบวชอยู่นั้นมีพระบรมธาตุพระปฐมเจดีย์แสดงปฏิหารตามมาถึงกรุงเทพพระปฐมเจดีย์ตามมาได้ยังไงเนี่ยขณะที่ทรงทุดงอยู่มีจระเข้ใหญ่ลอยขึ้นชมพระบุญญาบารมีเมื่อทุดงเข้าไปในป่าก็พบเสือลายตัวเท่าโคนอนชมพระบารมีโดยไม่ทำร้ายถ้าเป็นจริงก็คงโดนเสือกินแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องโกหกที่จริงก็คงไม่ได้เข้าป่าเลยนะครับไม่กล้าเข้ามีปลาตะเพียนใหญ่กระโดดขึ้นตะลิงแบบไม่มีสาเหตุไม่รู้โผล่มาจากไหนเมื่อไปสุโขทัยมีฝนตกใหญ่สองวันซ้อนในฤดูแล้งเป็นปฏิหารทั้งที่แห้งแล้งมากพอภิกษุพระวชิรยานไปถึงฝนตกทันทีเป็นปฏิหารแสดงบุญญาธิการมากมายสารพัดที่อุปโลกโฆษณาชวนเชื่อพระวชิรยานหลอกให้คนเข้าใจว่าตนเองเป็นพระวิเศษหาเรื่องบวชใหม่ถึง6ครั้งปกติคนไทยถ้าบวช3ครั้งถือว่าครบไม่ได้วชิรยานเจ้าฟ้ามงกุฎเล่นบวช6ครั้งทั้งที่ตนเนี่ยอยากเป็นกษัตริย์มากกว่าเป็นพระแต่มันศึกไม่ได้ศึกเมื่อไหร่หัวขาดเมื่อนั้นเรียกว่าบวชเพื่อหนีราชภัยเท่านั้นเองจึงบวชเพื่อหาทางสะสมกำลังจะสะสมได้ก็ต้องนี่แหละครับตั้งนิกายใหม่พอบวชที่วัดมหาธาตุได้ไม่ถึงปีก็วิจารณ์พระสงฆ์ไทยว่าไม่น่าเลื่อมใสตอบปัญหาไม่ได้อธิบายไม่ชัดเจนไม่ลึกซึ้งตนเองต้องไปศึกษาพระธรรมวินัยจากพระมอญหลังจากนั้น5ปีก็กล่าวหาว่าสงฆ์หลายร้อยรูปในวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดที่พระสังฆราชเป็นเจ้าวาดอยู่เนี่ยและเป็นพระอุปชาของตนด้วยคือบวชให้ตนเองด้วยเนี่ยนะเต็มไปด้วยพระอารัชชีไม่รู้จักอายไม่มีศีลวชิรยานภิกษุก็จึงนู่นแหละครับหนีไปตั้งธรรมยุทธนิกายเองที่วัดสมอรายต่อมาก็เรียกว่าวัดราชาที่วาดในปี2376แล้วก็มาอยู่ที่วัดบวรเอาวัดบวรเป็นศูนย์กลางของธรรมยุทธ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไอ้คำว่าธรรมยุทธ์ก็เป็นคำที่อุปโลกขึ้นมาธรรมยุทธ์แปลว่ายึดมั่นในธรรมยุติด้วยธรรม
นะคือเคร่งครัดมากเป็นพระเคร่งพระธรรมดามันไม่ดีมันไม่เคร่งคือคล้ายๆเป็นเทวทัตแหละครับนะถือศีลมากกว่าพระปกติโดยอ้างว่าเป็นพระที่มีความเคร่งครัดกว่าเป็นพุทธที่บริสุทธิ์กว่าแท้จริงกว่ายึดถือพิธีกรรมน้อยกว่าและดูถูกเหยียดหยามนิกายเดิมหรือมหายานมหานิกายครับมหายานและได้ดูถูกเหยียดหยามนิกายเดิมหรือมหานิกายที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือกันอยู่ว่าเป็นนิกายที่โบราณคล่ำคลือล้าสมัยงมงายไม่ใช้สติปัญญาและยังประกาศตนเป็นผู้นำพระสงฆ์ที่เหนือกว่ารัชกาลที่3พูดง่ายๆคือมันออกแนวเทวทัตมันดีกว่าพิกว่าโดยอ้างว่าเพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูสงฆ์ให้มีความถูกต้องและเข้มงวดต่อพุทธบัญญัติซึ่งเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อสร้างนิกายของตนเองขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นฐานทางการเมืองส่วนตัวโดยตั้งตนเป็นประมุขของนิกายใหม่ซึ่งเป็นเพียงการอวดอ้างสร้างบารมีเพื่อเตรียมเป็นกษัตริย์ในวันข้างหน้านอกจากนี้ยังโอ้อวดอภินิหารสารพัดเพื่อสร้างเสริมบารมีรวมทั้งการค้นพบหลักศิลาจารึกที่หนึ่งที่อ้างว่าเป็นหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งจริงๆแล้วรัชกาลที่4มันทำขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาเองทำมากับมือแล้วครับเพราะตัวหนังสือมันคนละสมัยกันแถมยังเป็นผู้ค้นพบพระปฐมเจดีย์อ้างว่าพระปฐมเจดีย์นครปฐมนี่นะเป็นเจดีย์แห่งแรกนะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับแต่เจดีย์แห่งแรกมันน่าจะอยู่นครศรีธรรมราชเพราะว่ามันเป็นจังหวัดอยู่ชายทะเลสมัยก่อนเดินเรือโดยทะเลนะครับไม่ได้นั่งรถไฟนั่งรถยนต์นครศรีธรรมราชนั่นแหละแล้วใช้ศาลหลักเมืองผูกดวงชะตาบ้านเมืองเริ่มมีการคืออ้างเป็นพุทธแต่ที่จริงก็เป็นพราหมณ์นั่นแหละให้สร้างศาลหลักเมืองรัชกาลที่4นะสั่งให้สร้างศาลหลักเมืองเพื่อผูกชะตาดวงเมืองเห็นว่าผูกไว้กับทหารนะครับทหารเป็นเจ้าของประเทศและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างเทวดาจอมปลอมเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชอันนี้เป็นเทวดาศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พระนะครับแต่มันเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชให้เป็นเทวดาทำหน้าที่ปกปักรักษาราชอาณาจักรสร้างประเพณีให้เจ้าเนี่ยสูงกว่าพระให้เจ้าเป็นคนแต่งตั้งและมอบพัดยศแก่พระสงฆ์ผู้ใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับคือหมายถึงว่าพระเนี่ยมียศเรียกว่าสมณศักดิ์ไม่พอครับมีพัดยศด้วยปกติถ้ายศมันต้องติดบ่าติดไหลเป็นพระไปตีก็น่าเกียบให้พระแทนให้ใช้พัดแทนเวลาสวดเนี่ยพัดจะบอกยศพัดใครพัดมันนะครับใช้สุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ประจำตำแหน่งใครตำแหน่งมันอันนี้ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎวชิรยานว่าที่รัชกาลที่4นอกจากนี้รัชกาลที่4ยังได้กำหนดให้วันเกิดของเจ้าและวันขึ้นครองบัลลังก์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่ต้องมีการเฉลิมฉลองตามอย่างยุโรปเป็นการยกย่องกษัตริย์ให้ศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าซึ่งแม้แต่คนในราชวงศ์ก็ยังรู้สึกว่ามันชักจะมากเกินไปแล้วด้วยการโหมการโฆษณาสารพัดทำให้ภิกษุวชิรญาณหรือเจ้าฟ้ามงกุฎโดดเด่นมากจนคนเชื่อกันว่าพระองค์คงจะไม่สึกอีกแล้วเพราะมีศรัทธาในพระศาสนาแก่กล้ามากยังไงไงเจ้าฟ้ามงกุฎคงไม่สึกแล้วนะครับท่านเคร่งมากท่านเป็นเจ้าของธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะท่านเรียกว่าตรัสรู้ลึกซึ้งมากไปดูแล้วครับประเภทพระมอนพระที่บงที่เบตนู่นแหละลึกซึ้งไม่เคยมีเจ้าองค์ไหนลึกซึ้งขนาดนี้พงเจ้าไกรสอนลักษณ์นรเลศซึ่งเป็นมือขวารัชกาลที่3และเป็นศัตรูคู่อาฆาตของเจ้าฟ้ามงกุฎได้เสนอรัชกาลที่3ให้ประหารชีวิตเจ้าฟ้ามงกุฎซะเอาไว้ไม่ได้ไม่น่าไว้ใจมันกำลังซ่องสุมผู้คนแต่การที่สามไม่เชื่อครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ไปเรียกไกรสอนลักษณ์นรเลศเข้าพบถามว่าทำไมต้องซ่องสุมกำลังผู้คนไว้ด้วยลักษณ์นรเลศตอบตรงไปตรงมาว่าตนจะไม่เป็นขี้ข้าใครนอกจากรัชกาลที่3เพราะรู้ว่ารัชกาลที่4กำลังซ่องสุมผู้คนเตรียมเป็นเจ้าลักษณ์นรเลศก็ไม่ยอมมันบอกว่ามันเตรียมไว้สู้รัชกาลที่4ดิตฟ้ามงกุฎรัชกาลที่3ได้ฟังก็โกรธบอกมึงไม่ต้องอ้างหรอกมึงซ่องสุมผู้คนเนี่ยมันเข้าข่ายกบฏนะสั่งประหารลักษณ์นรเลศด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์ข้อหาซ่องสุมผู้คนเข้าข่ายเป็นกบฏถ้าจำไม่ผิดนี่ลักษณ์นรเลศนี่เข้าใจว่าเป็นต้นตระกูลพึ่งบุญแล้วครับที่มีคำเล่าลือกันว่าลักษณ์นรเลศนี่เป็นพวกลักษณ์เพศสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็เคยได้ดูแลทั้งฝ่ายสงฆ์นะมีชื่อเสียงว่าชอบผู้ชายเคยโดนฆ่าโทษเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในที่สุดลักษณ์นรเลศก็ถูกประหารด้วยท่อนจันทร์เพราะว่าถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์วันที่ลักษณ์นรเลศถูกประหารด้วยท่อนจันทร์เป็นวันที่เจ้าฟ้ามงกุฎขณะบวชเป็นพระเนี่ยดีใจมากดีใจฮะที่ศัตรูคู่แค้นเนี่ยถูกประหารด้วยท่อนจันทร์เพราะในบรรดาข้าราชการทั้งหมดเนี่ยมีไอ้ลักษณ์นรเลศคนเดียวที่มันรู้ว่าเจ้าฟ้ามงกุฎกำลังจะคิดเป็นกบฏคิดเป็นรัชกาลที่4มีอยู่คนเดียวที่มันรู้นะไหนว่ามันถูกประหารแล้วถือว่าเสี้ยนน้ำตัวสำคัญถูกกำจัดแล้วเจ้าฟ้ามงกุฎหรือภิกษุวชิรญาณก็เลยดีใจมากสวดมนต์ตั้งแต่เช้าจนบ่ายมีญาติโยมเอาพระพุทธรูปมาให้ภิกษุวชิรญาณก็ตั้งชื่อพระว่าไพลีพินาศไพลีพินาศหมายถึงว่าลักษณ์นรเลศพินาศเพราะลักษณ์นรเลศเป็นศัตรูครับแล้วก็ยังสร้างเจดีย์ขึ้นที่วัดเรียกว่าเจดีย์ไพลีพินาศอยู่ในวัดบวรพอลักษณ์นรเลศถูกประหารเนี่ยมือเท้าสำคัญของรัชกาลที่3ก็หมดเนี่ยกลายเป็นว่าการประหารราชการแผ่นดินไปตกอยู่ในมือของพี่น้องตระกูลบุญนาคคนพี่คือดิษฐ์บุญนาคเป็นเจ้าพญาพระคลังส่วนน้องชื่อทัศน์บุญนาคเป็นเจ้าพญาศรีพิพัฒน์ทั้งพี่ทั้งน้องแล้วครับใหญ่ทั้งผู้ตระกูลบุญนาคตอนปลายสมัยรัชกาลที่3พระองค์ทรงประชวรหนักคล้ายๆรัชกาลที่2ครับแบบเดียวกันประชวรหนักไม่รู้โดนวางยาหรือเปล่ารัชกาลที่3ก็มีโอรสมีลูกชายคือเจ้าอนบอยากให้เจ้าอนบเป็นกษัตริย์แต่พวกบุญนาคซึ่งยึดอำนาจการปกครองอยู่เนี่ยยกกำลังทหารเข้าล้อมวัง
ไม่ให้โอรสเนี่ยเข้าไปหาพระราชบิดานะครับไม่ให้มีการมอบมรดกมอบบัลลังก์เนี่ยนะล้อมวางไว้เลยแล้วก็เชิญเจ้าฟ้ามงกุฎหูล้นๆแล้วครับให้รีบศึกทันทียังไม่ทันแต่งเครื่องแบบเลยศึกปุ๊บนุ่งขาวศึกด่วนครับศึกทันทีศึกดีลิเวอรี่นุ่งขาวเข้ามาในวังเป็นกษัตริย์เมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎเดินมาถึงหน้าวังวัดพระแก้วรัชกาลที่3ก็สวรรคตสำหรับรัชกาลที่3มีเรื่องบันทึกไว้ว่ารัชกาลที่3ทรงสร้างพุทธรูปมากมายเยอะแยะไปหมดทั้งพระทั้งเจดีย์เช่นพระประธานในอุโบสถวัดสุทัศน์วัดเฉลิมพระเกียรติวัดปรินายกวัดนางรองทรงสร้างวัดใหม่ขึ้น3วัดนะครับรัชกาลที่3เนี่ยสร้างวัดบวรนิเวศวัดเทพธิดาวัดราชดาทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าอีก35วัดเช่นวัดพระแก้ววัดอารุณวัดราชโอรสเข้าใจกันว่าเหตุที่รัชกาลที่3ทรงสร้างวัดสร้างเจดีย์มากมายก็เพื่อล้างบาปเนื่องจากพระองค์มีส่วนร่วมในการวางยาปลงพระชนพระราชบิดาคือรัชกาลที่2เพื่อรีบช่วงชิงบัลลังก์ขณะที่รัชทายาทคือเจ้าฟ้ามงกุฎกำลังออกบวชครับก็เรียกว่าแซงคิวขอพี่เป็นก่อนนะน้องบวชก็บวชไปก่อนไม่นานครับ27ปี27ปีฮะขอแซงคิว27ปีรัชกาลที่3เนี่ยให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิทแต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นเล่มหนึ่งเป็นตำราเรียนเล่มแรกเรียกว่าหนังสือจินดามณีให้บรรดาผู้รู้ทั้งหลายแหล่นำตำรับตำลานะมาจารึกลงในศิลาตามศาลารอบพุทธวาสวัดโพวัดโพเนี่ยเป็นตักศิลาเป็นแหล่งวิทยาการใครรู้อะไรก็มาบันทึกเขียนไว้ในศิลานะเรียกว่าสลักเป็นหินนะจดจานสมัยนู้นคงหากระดาษยากแล้วครับไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟล์นะก็บันทึกไว้ตามศิลาเนี่ยวัดโพก็เลยกลายเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวิทยาการต่างๆตำรับตำราสารพัดครับตำรานู่นสารพัดเลือสีดัดตรงตัวมีท่าทางต่างๆตำรับตำรายาบางคนก็ไปจดเอามาครับบางคนหัวขี้โกงก็จดเสร็จก็ขูดเอาหินขูดลบตำรายาออกแล้วก็นำมาปรุงยาขายจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วค่อยไปทำบุญล้างบาปทีหลังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าในสมัยรัชกาลที่3ก็มีศาสนาจารย์แพทย์ชาวอเมริกันอังกฤษเรียกว่ามิชชันนารีพวกนักสอนศาสนาเนี่ยเดินทางข้ามาเผยแพร่คิดศาสนาเช่นหมอบัตเรเริ่มให้มีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษฉีดวัคซีนป้องกันอาหิวาตกโรคและทำการผ่าตัดขึ้นเป็นครั้งแรกครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอาพาธพินาศยิงปืนใหญ่ไล่อาหิวาอีกแล้วหมอบัตเรก็ยังได้คิดตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกอันนี้แหละครับที่ว่าศิลาจารึกเนี่ยมันเอามาจากไอ้ตัวพิมพ์พวกนี้แหละและออกหนังสือพิมพ์ลายปากภาษาไทยชื่อบางกอกเรคคอร์เดอร์และการที่3ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรปโดยเฉพาะยิ่งการค้าขายกับจีนสำเภาจีนเฟื่องฟูมากจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดตลอดกาลช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏก็โปรดเกล้าให้กรมราชวังบวรเป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปปราบก็เกิดวีรกรรมท้าวสุรนารีคุณหญิงโมสมัยนั้นก็มีการออกหวยกอขอเป็นครั้งแรกและการที่3แต่ละการที่3ก็ยังดีครับประกาศห้ามสูบฟินไม่เอาครับส่งเสริมศีลธรรมในบ้านเมือง
มีการเผาฟินและโรงยาฟินพร้อมทั้งปราบพวกอั้งยี่ที่ค้าฟินปราบให้หมดไม่เอาอั้งยี่ไม่เอาฟินรัชกาลที่3เนี่ยมีเจ้าจอมมารดาคือมีเมียและเจ้าจอมนะครับทั้งหมด5พระองค์มีเมีย5คนพระราชโอรสพระธิดามีทั้งหมด51คนมีพระชน64พรรษาเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นเป็นรัชกาลที่4แล้วแทนที่จะเคร่งในธรรมเพราะบวชมานานถึง27ปีนะครับแต่พอภิกษุวชิรญาณเนี่ยขึ้นครองบัลลังก์ตอนอายุ47ปีก็รีบมีชายามีเมียนะครับทั้งหมดเนี่ย50คนมีลูกมากที่สุดครับบรรดาเจ้าราชวงศ์จักรีหรือเจ้าที่มีมาในประเทศไทยเนี่ยรัชกาลที่4มีลูกถึง82คนเป็นเจ้าที่มีลูกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยในเวลาอันรวดเร็วเป็นม้าตีนปลายสปีดเร็วมากพระองค์ชอบให้ขุนนางหรือราษฎรเอาผู้หญิงมาถวายถือว่าได้บุญครับใครเอาผู้หญิงมาถวายเป็นเมียรัชกาลที่4เนี่ยถือว่าได้บุญเรียกว่าเหมือนขนชายเข้าวัดแม้ในบางครั้งมีเจ้าเมืองไปฉุดลูกสาวชาวบ้านมาถวายก็ตามก็ไม่ถือสาครับบางทีก็ไปดุด่าพ่อแม่ผู้หญิงบอกว่าไม่รู้เรื่องเจ้าเมืองทำถูกแล้วเอาลูกสาวมาถวายเนี่ยถือว่าได้บุญนะครับรัชกาลที่4หรือเจ้าฟ้ามงกุฎพระจอมเกล้าเนี่ยนะสะสมสนมในวังมากมายจนแน่นวังเต็มไปหมดครับวังคงนึกออกวัดพระแก้วนะลูก82คนเมีย50ทั้งหมดเนี่ย130กว่าทั้งลูกทั้งเมียนะมันแน่นวังไปหมดไม่มีที่อะแม้ว่าพระองค์แก่ชราเหลาเหยเต็มที่แล้วนางสนมทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะพ้นวัยเด็กครับ13 14 12เอาหมด15 16ถือว่าแก่แล้วนะครับพ้นวัยเด็กนี่นะก็มาเป็นเมียที่มีชื่อเสียงโด่งดังฝรั่งโจทย์ขันมากเอาไปสร้างเป็นหนัง The King and I ก็คือเจ้าจอมทัพทีมครับอันนี้นางแอนนาลิโอโนวินได้เขียนบันทึกไว้ทำเป็นละครทำเป็นหนังนะครับเขียนไว้ว่าทัพทิมเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านมีหน้าตางดงามอายุ15เนี่ยทัพทิมเนี่ยแกเป็นผัวเป็นเมียกับนายแดงแกมีสามีแล้วอ่ะเมื่ออายุ16ปีถูกเกณฑ์เป็นคนงานก่อสร้างวัดราชประดิษฐ์รัชกาลที่4เห็นนางทัพทิมในวันฝังลูกนิมิตจึงเอานางทัพทิมเข้าวังเป็นสนมครับเอามาเป็นเมียฝ่ายใบแดงผัวนางทัพทิมไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์
ตนได้เป็นพระครูใบดีกาหรือพระครูปลัดต่อมาเจ้าทัพทิมหายตัวไปรัชกาลที่4โกรธครับหึงด้วยตั้งรางวัลนำจับจนมีพระไปพบตัวนางทัพทิมนางทัพทิมอยู่ที่ไหนครับไปซ่อนตัวอยู่ในกุฏิของพระครูปลัดหรือในแดงสามีเก่านี่แหละทัพทิมเขาเก่งมากโกนศีรษะโกนคิ้วสวมจีวรเป็นผู้หญิงแต่ปลอมตัวเป็นพระไปอยู่กับอดีตสามีครับไม่มีใครรู้เห็นสามีก็ไม่รู้เรื่องลบออกมานะปนกับแถวพระที่ไปรับบิณฑบาตในวังเวลาหนีเนี่ยหนีออกจากวังเนี่ยนางทัพทิมโกนผมโกนคิ้วสวมจีวรปลอมเป็นพระพระไปเข้ารับบิณฑบาตในวังทัพทิมก็เลยปลอมเป็นพระปนออกมากับพระแล้วก็ไปอยู่ในวัดราชประดิษฐ์เรื่องมันพิสดารมากร่วมกติอยู่กับพระครูปลัดโดยที่พระครูปลัดก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงเป็นอดีตภรรยาเป็นเมียเก่าพอรัชกาลที่4ตั้งเงินรางวัลนำจับสืบหาค้นหาเมียหายเจ้าจอมทัพทิมถูกจับขังพร้อมกับพระครูปลัดในปีพ.ศ. 2410ถูกเฆี่ยนตีทรมานนักอนาเรโดเวนยืนยันว่าถูกเผาทั้งเป็นครับอันนี้อนาเรโดเวนได้เขียนบันทึกไว้ว่าทัพทิมอายุ15ปีพ่อเป็นข้าราชการหวังให้ลูกสาวมีหน้ามีตาแบบศรีรัตน์นี่แหละนำลูกสาวมาถวายพระจอมเกล้าและการที่4ท่านเรียกพระองค์เนี่ยมีอายุ60ปีแล้วทัพทิม15รัชกาลที่4 60ครับต่างกัน4เท่าแล้วครับนะเอา4คูณ15มันจะเป็นปู่แล้วอะเป็นทวดได้ซ้ำไปทั้งที่ทัพทิมมีคนรักอยู่ก่อนแล้วเมื่อถูกพรากจากฝ่ายชายฝ่ายชายก็สละอกหักครับเมียโดนเจ้ามันแยกไปแล้วเข้าวัดบวชเป็นพระอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์จนได้เป็นพระครูนะปรากฏว่าทัพทิมเนี่ยมาเรียนหนังสือกับแอนนาลิโอโนเวน 2-3 เดือนหายตัวไปครับแอนนาสอบถามว่าหายไปไหนหายไปไหนแล้วจนถูกจับตัวได้ประโกนที่สาปอมเป็นเนรปฏิบัติอยู่ในกุฏิพระครูปลัดวัดราชประดิษฐ์โดยที่พระครูก็ไม่รู้ด้วยว่าเนรน้อยคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอะไรกันนะครับเมื่อนางแอนนาเรโดเวนรู้เรื่องนี้ก็จึงตัดสินใจเข้าขัดขวางมิให้ทัพทิมถูกประหารด้วยการเข้าเฝ้ารัชกาลที่4ทูลขอให้ทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชสามาเป็นพยานครับว่าทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรกันเพราะทัพทิมขอร้องให้เอาสังฆราชมาเป็นพยานว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันนะแต่ละการที่4ไอ้เท่าลามกคนเนี้ยมันไม่ฟังมันโกรธมากด่านางไอ้นาครับบอกว่ามึงจะบ้าหรือเปล่านางแมมแอนนาเรโดเวนได้เขียนบันทึกว่าเจ้าจอมทัพทิมและพระครูปลัดถูกประหารชีวิตในปีพ.ศ. 2410โดยถูกเฆี่ยนตีทรมานเผาทั้งเป็นต่อหน้าต่อตานางไอนาแต่พวกฝ่ายนิยมเจ้าก็โต้แย้งนะครับคือเจ้ามันไม่โต้แย้งเองเพราะมันไม่โต้แย้งยังไงเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือว่าประหารแล้วอ่ะไอฝ่ายนิยมเจ้าโยนี้ก็โต้แย้งว่ามันไม่จริงเป็นไปไม่ได้มันต้องตัดหัวนะเขาไม่เผาหรอกอย่างนู้นอย่างนี้ไอนามันมโนมันเดาเองมันเอาเรื่องของฝรั่งปฏิปตอแต่ไม่ว่าจะเผาหรือตัดหัวนะครับก็คือตายเหมือนกันนั่นแหละพูดง่ายๆว่ารัชกาลที่4ได้สั่งประหารคู่รักอย่างเหี้ยมโหดทั้งที่มันเองชอบอวดตนว่าเป็นธรรมราชาเป็นผู้รอบรู้ในธรรมอย่างลึกซึ้งเป็นเจ้าของธรรมยุทธนิกายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กว่าดีกว่าเป็นอัครศิลปินอะไรของมันเนี่ยนะ
ทั้งไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเก่งหมดเลยดูเรื่องทุกอย่างนะแล้วเอาคนรักเขาไปฆ่าไปเผาเนี่ยไปตัดหัวเนี่ยส่วนไอ้เจ้าตอมมารดาทั้งหลายแหล่นะมีเล็กมีน้อยเนี่ยที่อายุมากรัชกาลที่สี่มันก็มองเป็นของเก่าของขึ้นสนิมถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังครับเช่นเจ้าจอมมารดาน้อยที่อยู่กินกับเจ้าฟ้ามงกุฎตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ได้บวชตั้งแต่ยังเป็นราชโอรสนะครับนะมันก็ไม่สนใจมันบอกว่าแก่แล้วไปไหนก็ไปนะไปเซลไปพูดเล่นไปหยอกไปล้อว่าไอ้คนแก่อยากมีเมียสาวมันก็จะไปขังในวังหลวงต้องติดคุกสนมจนตายโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณงามความดีแต่ก่อนสมัยตกทุกข์ได้ยากนะครับต้องไปส่งเป็นตรงเป็นตัวเนี่ยนะมันไม่เคยสนใจเลยในขณะที่แอนนาลิวนูบันทึกว่ารัชกาลที่4เป็นคนที่มีจิตใจอมหิตริษยาอาฆาตอิจฉาริษยาเป็นที่หนึ่งครับไม่ต่างกับกษัตริย์ภูมิพลเท่าไหร่รัชกาลที่4ไม่ชอบพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของตนนะแล้วแม้ว่าจะได้ตั้งพระปิ่นเกล้าเป็นวังหน้าจุฑามณีเนี่ยโดยไม่เคยให้อำนาจที่แท้จริงทั้งที่เป็นทหารใหญ่มีความรู้ความสามารถครับตอนมีศึกเสือเหนือใต้มีการรบที่เมืองเชียงตุงแทนที่จะตั้งจุฑามณีพระปิ่นเกล้าไปรบมันกลับประเภทที่ว่าใจคอคับแคบไม่ตั้งน้องชายตัวเองกลัวน้องชายตัวเองจะได้หน้ากลัวจะมีอำนาจกลัวจะมาแข่งไปตั้งใครรบครับตั้งวงศาธิราชสนิทเจ้ากรมการแพทย์เป็นแม่ทัพใหญ่ไปรบเชียงตุงไปรบพม่าสองข้างแพ้ทั้งสองข้างเพราะมันตั้งเจ้ากรมแพทย์เป็นแม่ทัพไปรบโดยที่ไม่ให้น้องซึ่งเป็นแม่ทัพตัวจริงไปรบแล้วต่อมาพระปิ่นเกล้าก็สวรรคตด้วยยาพิษโดยรัชกาลที่4เป็นคนจ้างให้หมอวางยาพิษในปี2408ตามบันทึกที่นางแอนนาลิโนเวนเลขาของรัชกาลที่4เองได้เล่าไว้ว่ารัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นคนที่โหดร้ายชั่วช้าอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยารุนแรงเท่านั้นยังไม่พอครับฆ่าผัวจะแย่งเอาเมียอีกดูว่ามันเลวทรามขนาดไหนรัชกาลที่4พอฆ่าพระปิ่นเกล้าเสร็จแล้วก็ยังบังคับพระนางสุนาตวิตมิตราเมสีของพระปิ่นเกล้าให้มาเป็นเจ้าจอมของตนจะแย่งเมียเขาอีกฆ่าผัวเขาแล้วนะแต่พระนางสุนาตวิตมิตรานะได้หลบหนีไปเมืองพม่าดูการตายของรัชกาลที่4ตายแบบทุเรศมากอยู่ดีไม่ว่าดีอวดรู้อวดฉลาดไปดูสุริยุปราคาที่ว่าก่อประจบคีรีขันธ์สมัยนั้นนี่ไม่มีซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นป่านะครับเป็นป่าไปดูเนี่ยไปติดไข้มาเลเรียไข้ตับสันไปกับพระโอรสคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5นี่แหละไปด้วยกันติดไข้ป่าไม่ต้องคู่เลยแล้วก็สวรรคตในวันที่1ตุลาคม2411ก่อนตายยังทำท่ามาหันนู่นหันนี่นะครับนอนสีหสายญาติตะแคงขวางอข้อศอกนะแล้วก็ทำเป็นพูดปัจฉิมโอวาทอะไรพวกมันเนี่ยนะทำตัวเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละครับกษัตริย์ลามกรัชกาลที่4อวดตัวเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนรัชกาลที่9ภูมิพลนี่แหละครับแบบเดียวกันเลยอวดเก่งรู้ทุกเรื่องฉลาดที่สุดที่สุดเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งรอดตายจากไข้มาลาเรียหรือไข้ป่าสมัยนั้นจากการร่วมเดินทางไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่ากอยังไม่ได้สืบราชบัลลังก์เต็มที่เพราะอายุแค่15ปีอำนาจส่วนใหญ่จึงอยู่กับศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งได้ใช้สิทธิพิเศษนะครับตอนนั้นระบอบอำมาตย์ 100%
คืออำมาตย์และขุนนางเป็นใหญ่อำนาจอยู่ที่เจ้าพญามหาศรีสุริยงช่วงบุญนาคเป็นคนตั้งกษัตริย์ตั้งมันสององค์เลยพร้อมๆกันคือจุฬาลงกรณ์อายุ15เป็นรัชกาลที่5ควบคู่กับเจ้ายอดยิ่งยศบวรวิชัยชาญลูกชายของพระปิ่นเกล้าขึ้นมาเป็นวังหน้าแต่อำนาจการสั่งราชการทั้งหมดอยู่ที่เจ้าพระยาศรีสุริยงชุ่มบุญนาคในฐานะผู้สำเร็จราชการเป็นเวลา5ปีเจ้าคุณบุญนาคจึงมีอำนาจและอิทธิพลสูงมากขนาดที่ว่าในปีพ.ศ. 2414หลังจากครองราชได้3ปีเนี่ยนะตอนนั้นรัชกาลที่5ยังไม่รู้เรื่องว่านะครับยังต้องขอยืมเงิน8ล้านบาทจากเจ้าพญาศรีสุริยงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในราชสำนักและรัฐบาลมีเงินเยอะกว่ารัฐบาลอำมาตย์พอเวลาผ่านไปตระกูลบุญนาคค่อยๆทยอยเสียชีวิตโดยศรีสุริยงสิ้นชีวิตในปี2426จากนั้นนะครับรัชกาลที่5ก็ค่อยๆแต่งตั้งญาติพี่น้องของพระองค์มีเยอะแยะครับเพราะเจ้ารัชกาลที่4ลูกมันเยอะนะไอ้ร.5ก็แต่งตั้งน้องๆเนี่ยญาติพี่น้องที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกส่วนใหญ่ก็คือลูกๆรัชกาลที่4ซึ่งมีทั้งหมดถึง82คนเยอะแยะไปหมดเลยเป็นการทดแทนแทนที่อำนาจพวกตระกูลบุญนาคด้วยความสดใหม่และการศึกษาที่ดีกว่าเหนือกว่าจากตะวันตกวันนี้ก็ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ไม่ได้เวลาแล้วนะครับแล้วติดตามรับฟังตอนต่อไปในโอกาสหน้าสวัสดีครับไทยเฟสเดอร์เรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.